태국에 있다고 직접 행사하러는 처음으로 오셨는데 기분이 어떤지 궁금하시다고 하시네요. 네, 사실 태국은 두 번 정도 방콕이랑 푸켓은 휴가차 이제 여행으로 방문한 적이 있는데 이렇게 일로서는 처음이에요. 굉장히 감회가 새롭고 또 이렇게 많이 반겨주시는 팬분들 보니까 정말 태국에 오길 잘했다는 생각이 드네요. เขาบอกว่าจะบอกตรงๆเลยว่าประเทศไทยเคยมาสองครั้งแล้วนะคะก็คือมาที่ฮ่องกงพลัสมาสำหรับโอกาสนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็จะบอกว่าแฟนของชาวไทยทุกคนอบอุ่นมากรู้สึกขอบคุณมากๆเลยอะค่ะค่ะนะคะและนี่ก็เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกที่เมืองไทยนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ในฐานะพรีเซนเตอร์ของTravel Passนั่นเองค่ะ광고모델로서 처음 태국에서 발탁이 되신 거에 대해서 어떠셨어요? 기분이? 아, 네. 한국에서는 뭐, 한국에서나 뭐 일본에서나 화장품 브랜드 광고는 오래전부터 해오고 있었는데 태국에서는 처음이에요. 그래서 그런지 더 기뻤고 또 네, 태국 팬분들과 또 광고로 만날 수 있는 좋은 기회가 된 것 같아서 너무너무 네, 영광스럽고 기분이 좋았습니다. อยากให้ทุกคนน่าจะรู้ก็คือว่าเขาได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของเครื่องสำอางเพอร์พลัสนะคะที่เป็นคอลเลอร์ลิสต์ครั้งนี้ครั้งแรกเลยในประเทศไทยรู้สึกว่ามีความสุขมากเพราะเขาเห็นว่าเขาจะได้มีโอกาสมาเยี่ยมเมืองไทยมาเจอโปรไฟล์ชาวไทยทุกคนบ่อยๆนะคะค่ะและการที่คุณคิมตาฮีค่ะได้รับฉายานางฟ้าเกาหลีค่ะคุณคิมตาฮีรู้สึกยังไงกับฉายานี้ค่ะแล้วก็รู้สึกยังไงค่ะที่คุณเป็นผู้หญิงในฝันของหนุ่มๆค่ะทั้งในเกาหลีทั้งในเมืองไทย
막막. 세계적으로 많은 남성분들이 만나고 싶은 여자 연예인 1위로 뽑으시거든요. 그런 거 들으실 때마다 기분이 어떠신지 궁금해요. 네, 그렇게 뭐 불러주시니까 저로서 너무 감사하고 네, 좀 부끄럽기도 한데요. 네, 앞으로 여러분들께서 기대하시는 거에 걸맞게 정말 좋은 작품으로 또 좋은 모습 많이 보여드릴 수 있도록 노력하겠습니다. เขาบอกว่าขอบคุณมากสำหรับฉายานะคะตัวเองก็แอบเขินนิดนึงนะคะเขาบอกว่ายังไงก็ขอบคุณมากแล้วเพื่อนที่จะตอบแทนนะคะเขาก็อยากจะหาโอกาสมาเยี่ยมทุกคนบ่อยๆแล้วก็หางานดีๆมาให้ทุกคนดูด้วยนะคะ ค่ะเราได้ยินมานะคะว่าเพิ่งถ่ายทำหนังโฆษณาค่ะเพิ่งใส่ไปด้วยรบกวนนะคะช่วยคุณคิมไปอีกค่ะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับบรรยากาศการทำโฆษณาบรรยากาศการถ่ายทำค่ะว่าสนุกสนานมากแค่ไหนค่ะ 얼마 전에 광고 촬영을 딱 끝내셨다고 들었어요. 우리 2+ 컬러리스트 광고 촬영하면서 어떠셨는지 궁금하시대요. 네, 어제랑 엊그제 촬영 이틀 동안 굉장히 열심히 했는데요. 2+ 컬러리스트라는 제품이 굉장히 이번에 다양한 색상으로 아이섀도우나 아이라이너들이 나와서 저도 다양한 룩을 시도해볼 수 있었는데요. 너무너무 색깔이 예쁘고 이제 여러분들께서도 어떤 기분 전환으로 또 어떤 일상의 활기를 불러일으키고 싶을 때 그럴 때 재밌게 예쁘게 메이크업 해보시면 좋을 것 같아요. 그와서완과라고모와나카쿤김태희네이타이 โฆษณาสำหรับทัวร์พลัสคาร์ลิสต้าซึ่งคุณคิมแพงก็มีโอกาสลองใช้ผลิตภัณฑ์ดูคิมแพงบอกว่าใช้ดีมากเลยค่ะคุณภาพก็ดีนะคะเพราะว่า ไม่ใช่แค่คุณภาพนะคะเพราะว่าเขามีหลากหลายสีสันสดใสสวยมากเลยค่ะถ้าคนไหนอยากเปลี่ยนลุคแล้วก็มีความสุขในการเปลี่ยนลุคก็ต้องลองมาใช้คาร์ลิสต้าเมคอัพคอลเลคชั่นนี้เพราะว่ามีให้เลือกเยอะมากแล้วก็ช่วยในการที่จะเมคอัพแล้วก็เปลี่ยนลุคได้เยอะมากจริงๆค่ะใช่ค่ะคือจะออกมาทั้งคู่ที่ประเทศอิตาลีเช่าเรื่องนี้เช่าวิราซอ
어떤 네. 촬영 과정이 좀 힘들거나 오래 걸리지 않을까 걱정을 했었는데 네. 네, 여기 촬영 시스템도 너무 잘 돼 있고 감독님이나 뭐 주변에 도와주신 스태프분들 너무너무 프로페셔널하셔서 정말 많은 분량을 굉장히 빠른 시간 내에 정말 네, 좋은 결과물이 나올 수 있게 그렇게 찍어주신 것 같아서 너무 감사해요. 나쿤 김태희 จะบอกว่าหนักโฆษณาที่ถ่ายค่ะใช้เวลาแค่วันเดียวเองซึ่งคุณกิมแทฮีก่อนที่จะมาก็พูดตรงๆว่าเป็นห่วงมากแต่พอมาเจอหายห่วงเลยค่ะเพราะว่าเพราะพลาสคาซาตาเพราะพลาสดูแลเขาได้ดีมากผู้กำกับก็ดีมากเลยค่ะรู้สึกว่าโหประเทศไทยนี่โปรจริงๆเลยอะค่ะก็เลยตกใจมากแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับทุกคนนะคะ ค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะคุณตาฮีบอกว่าใช้ดีมากเพราะฉะนั้นสาวกใช้ตามเลยค่ะและคำถามต่อไปนะคะคุณคิมตาฮีค่ะพูดฝากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ค่ะแล้วก็เคล็ดลับที่คุณคิมตาฮีค่ะอยากจะบอกกับสาวๆชาวไทยค่ะว่าทำยังไงถึงจะได้สวยแล้วก็มีเสน่ห์แบบนี้บ้างค่ะ이번에 우리 신제품에 대해서 살짝 소개를 해주시면서도 여러분들이 많이 궁금해하시는 게 관리를 어떻게 하시는지 어떤 비법이 있으셔서 이렇게 항상 아름다우신지 너무 궁금해하세요. 아, 네 이번에 12 플러스 컬러리스타 메이크업 컬렉션이라는 그 제품은요, 그 한 세트만 있으면 정말 새로운 모습으로 변신할 수 있는 그런 예, 마법 같은 그런 메이크업 도구예요. 아이라이너, 그다음에 아이섀도우, 볼터치, 파우더. 글리터 정말 없는 게 없이 다 들어있는데 색상도 다양하고 그래서 좀 섹시하고 또 여성스럽고 어떤 새로운 그런 변화를 시도하고 싶을 때 그럴 때 여러분들께서 사용해 보시면 굉장히 쉽게 그리고 또 예쁘게 เมคอัพมาชินจริงๆเพื่อนาชิกก็ว่าเทียว12 พลัส คอลอริสต้าเมคอัพคอลเลคชั่นเนี่ยมีทุกอย่างเลยค่ะแม้กระทั่งอย่างที่คุณยินไทยบอกนะคะแม้กระทั่งไอไลเนอร์ไอแชโดว์บลัชเชอร์พาวเดอร์คือมีทุกอย่างเลยค่ะเขาบอกว่ามีเซตนี้เซตเดียวอยากได้ลุคไหนก็ทำได้เลยค่ะมันเป็นเหมือนแมจิกอะค่ะคนไหนที่ชอบเปลี่ยนลุคบ่อยๆก็ต้องลองมาใช้แนะนำให้ใช้นะคะ ค่ะเรียกได้ว่านะคะเหมือนถ้าเป็นสุภาษิตไทยเนี่ยก็ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนั่นเองนะคะค่ะแล้วคำถามต่อไปค่ะมาเมืองไทยครั้งนี้ค่ะนอกจากว่าคุณคิมตาฮีค่ะจะมาทำงานแล้วมีโปรแกรมหรือว่าอยากไปเที่ยวไหนบ้างหรือเปล่าคะ แต่ที่บ้านเราเขาก็ชอบเที่ยวเช่นเดียวกันว่าสุดจริงๆคือเวย์อีกจุดหนึ่งที่เขาอยากไปเที่ยวอ่ะอีกอันหนึ่งก็คือเขาอยากไปเที่ยวอ่ะ 사실 예, 푸켓에서는 좀 며칠 있었던 적이 있는데 방콕은 하루밖에 있었던 적이 없고 이번 일정도 4일 내내 거의 촬영 스케줄이 빡빡하게 잡혀 있어서 어딜 가야 될지 뭐 갈 수 있는 시간이 있을지 잘 모르겠는데 글쎄요 여기 뭐 굉장히 유명한 사원도 있다고 하고 네 구경할 것들이 많다고 하는데 จุ่มนาจุ่งเองชุดชนจุ่มให้ชี้ชัดสิ่งสุดเคสเลยเขาบอกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเคยไปภูเก็ตใช่ไหมคะภูเก็ตสวยงามมากเลยแต่กรุงเทพอะค่ะเขาไม่ค่อยได้มีโอกาสเดินดูเที่ยวดูอะไรมากนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่มาถึงอะค่ะจนถึงวันนี้นะคะเขาก็มีงานแน่นตลอดนะคะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ค่อยรู้ว่าจะต้องไปเดินดูที่ไหนบ้างอยากให้ทุกคนแนะนำให้เขารู้จักกันบ้างนะคะ โอ้โหเรียกได้ว่าแฟนคลับเนี่ยพร้อมมากๆเลยค่ะอยากจะแนะนำนะคะเอาละค่ะล่าสุดท้ายนะคะอยากให้คุณคิมตาฮีค่ะฝากผลงานของตัวเองให้กับแฟนๆชาวไทยได้คอยติดตามด้วยค่ะ여기서 지켜봐 주시고 항상 기다렸던 우리 태국 팬분들께 한 말씀만 부탁드릴게요. 네. 태국 팬분들과 이렇게 공식적인 자리에서 처음 뵙게 돼서 너무너무 감사드리고 항상 제 작품 관심 있게 지켜봐 주시고 응원해 주셔서 너무너무 감사합니다. 이번 광고에서 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 하고 또 저는 다음 작품 아직 결정되진 않았는데 또 좋은 작품으로
여러분들께 인사드릴 테니까 그때도 많이 많이 사랑해 주세요. 감사합니다. ก่อนอื่นนะคะขอบคุณนะคะทรัมพ์พลัสมากๆเลยสำหรับโอกาสนี้เขาก็อยากมาเจอแฟนคลับชาวไทยมานานมากแล้วนะคะเขาบอกว่าหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสมาเยี่ยมทุกคนบ่อยๆนะคะ ยังไงก็ต้องฝากทรัมพ์พลัสคาริสต้าเมกัฟคอลเลคชั่นนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามโฆษณาเพราะว่าโฆษณาทุกคนน่าจะชอบแน่นอนเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะหวังว่าจะได้เจอทุกคนในเร็วนี้อีกทีนึงนะคะค่ะขอเสียงปรบมือค่ะให้กับคุณคิมตาฮีดังๆค่ะเดี๋ยวเป็นว่านะคะให้คุณคิมตาฮีค่ะพักผ่อนด้านล่างสักครู่นะคะก่อนที่จะให้ผู้โชคดีค่ะทั้ง 23ค่ะได้ขึ้นมาถ่ายรูปกับคุณคิมตาฮีค่ะรวมถึงรับลายเซ็นจากคุณคิมตาฮีนั่นเองค่ะตอนนี้